ผู้ชมครับนี่เป็นการสู้กันของ3พญาจระเข้ยิ่งคาดว่านี่น่าจะเป็นเท้าโคจรพ่อแท้ๆของชาละวันส่วนอีก2จระเข้นะครับน่าจะเป็นเท้าพันตาหรือว่าบางรายงานบอกว่าชื่อเท้าแสงตาแล้วก็พญาพันวังสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับซึ่งตามภาพที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยตัวของเท้าโคจรนี่ก็ซัดเต็มแรงมือเลยนะครับรวมทั้งยังมีการใช้อาวุธในการฟาดฟันแต่ว่าถ้าจะสังเกตดูมีจระเข้ตัวหนึ่งนะครับที่บาดแผลของเขานี่ก็เวอะเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมีหลายรายงานนะครับคุณผู้ชมที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าที่มีการเล่าตรงกันก็คือพญาจระเข้ทั้ง3เนี่ยตายเรียบตายทั้ง3ตายทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสาเหตุนี้ก็จะมีแตกต่างกันไปครับอาดินขอยกตัวอย่างบางรายงานนะครับอย่างเช่นละครโทรทัศน์ไกรทองวัชรเดิมนะครับคุณผู้ชมก็มีการพูดเฉยๆนะโดยท่านปู่รำไพบอกว่าเนี่ยตัวของเท้าโคจรเนี่ยมีการออกไปรบกับเท้าพันตาแล้วก็พญาพันวังจนตายลงในที่สุดครับคุณผู้ชมบางรายงานบอกว่าการสู้กันครั้งนี้มันเป็นการแย่งชิงอาณาจักรอำนาจความยิ่งใหญ่ความเป็นใหญ่ของจระเข้ครับเพราะว่าจระเข้อีก2เนี่ยนะครับก็เป็นจระเข้ต่างถิ่นก็เลยมีการมาสู้กันบางรายงานบอกว่าเท้าพันตาหรือว่าเท้าแสนตาแล้วก็พญาพันวังเนี่ยเขาเป็นพี่น้องเป็น2พี่น้องกันก็เลยต้องมาช่วยสู้กันบางรายงานบอกว่าเอ๊ที่มันสู้กันเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุของความแค้นที่ว่าลูกน้องของฝ่ายใดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับที่ถูกจัดการก่อนก็เลยต้องมาสู้กันแต่เอาล่ะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันคือตายทั้งหมดครับจึงน่าสนใจว่าพอมันเป็นลูกผู้ชายชื่อไกรทองแล้วเนี่ยจะมีการนำเสนอปมความแค้นที่ทำให้พญาจระเข้ทั้ง3มาสู้กันยังไงตรงนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับกับลูกผู้ชายชื่อไกรทองทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางหน้าจอช่อง7 HD กด35ซึ่งดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยมีเพียงการพูดถึงของท่านปู่รำไพแต่ว่าเราไม่เคยได้เห็นหน้าตาของเท้าโคจรเท้าพันตาหรือว่าเท้าแสนตาแล้วก็พญาพันหวังไม่เคยเห็นการต่อสู้คือดินดูหรือว่าอ่านเนี่ยจากบทละครนอกหรือว่านิทานต่างๆเนี่ยตามแหล่งต่างๆเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่เคยเห็นปรากฏว่าลูกผู้ชายชื่อไกรทองค่ายสามเสียนเขาจัดให้ฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าพลาดรวมทั้งขุนไกรและเมียของขุนไกรก็คือนางพิสมัยนะถ้าจำไม่ผิดนะเราก็จะได้เห็นด้วยเราได้เห็นไปแล้วเนื้อว่าขุนไกรก็มาเข้าฝันไกรทองให้ไปหาอาจารย์คงในการรักษาแผลที่โดนชาละวันเขาแบบจระเข้ฟาดหางเขาให้อะคุณผู้ชมเราได้เห็นขุนไกรซึ่งดีใจด้วยนะครับซึ่งขุนไกรนะถ้าตามที่เคยดูนะครับหรือว่าจากการอ่านเนี่ยก็จะไม่ได้เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าพอมันเป็นละครโทรทัศน์เวอร์ชันนี้กลับได้เห็นนะครับซึ่งก็มีการเล่าว่าตัวของขุนไกรเนี่ยเป็นหมอปราบจระเข้นี่แหละครับคุณผู้ชมจนกระทั่งจระเข้ตัวล่าสุดที่เขากำลังปราบอยู่ก็คือไอ้ด่างไอ้ด่างเกยชัยถ้าเกิดจำไม่ผิดนะระหว่างที่กำลังปราบอยู่เนี่ยปรากฏว่าเท้าโคจรพ่อของชาละวันนั่นแหละโผล่ขึ้นมาจากไหนไม่รู้ก็งาบตัวของขุนไกรไปเลยฆ่าขุนไกรตายครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ละครโทรทัศน์เวอร์ชันนี้นะส่วนเวอร์ชันนี้ครับจากที่มีการเล่าเท่าที่ลินดูอ้าวตัวของขุนไกรเป็นเพื่อนกับอาจารย์คงซึ่งเปิดสำนักอยู่ในเวลานี้แล้วก็มีวิชานะครับในการปราบจระเข้ด้วยอาจารย์คงก็น่าจะเสียขาข้างนึงไปและอาจารย์คงเอ่ยปากมาแล้วว่านับจากกรณีของเท้าโคจรนะครับซึ่งเป็นพญาจระเข้ที่มีแบบโอ้พลังเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ไม่เคยเห็นจระเข้ตนไหนอีกเลยนะคือมันสงบไปนานแล้วจนกระทั่งมาเจอแผลของไกรทองที่อยู่ด้านหลังแหละเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นลูกเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเท้าโคจรแน่ๆก็ใช่ละสิก็คือชาละวันลูกของเท้าโคจรนั่นแหละแล้วตัวของไกรทองก็เอ่ยปากบอกมาแล้วนะครับว่าเขาจะต้องมีการล้างแค้นในครั้งนี้เรื่องราวค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าไกรทองเองก็เคยสู้กับชาละวันแล้วสู้กันแบบสูสีตัวของไกรทองนะครับก็เก่งมวยด้วยแล้วก็ชาละวันเองก็เอ่ยปากมาแล้วว่าไอ้เจ้าไกรทองเนี่ยน่าจะมีสายเลือดนักสู้เอาล่ะคิดว่ามันสมเหตุสมผลนะครับแต่น่าสนใจอีกเหมือนกันว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยการตายของขุนไกรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันจะเป็นยังไงล่ะสองประเด็นนะเพราะว่าเวอร์ชันก่อนเราไม่ได้เห็นนะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยหนึ่งนะครับเท้าโคจรแล้วก็เท้าพันตาหรือว่าเท้าแสนตาแล้วก็พญาพันวังที่สู้กันเนี่ยปมคืออะไรการตายของขุนไกรหมอปราบจระเข้ที่ว่าเก่งเนี่ยคืออะไรสองเรื่องเลยนะที่ดินคิดว่าเวอร์ชันนี้เขาแบบเล่าได้ลึกแล้วก็มีความสมเหตุสมผลของเรื่องราวเส้นเรื่องมาดีแล้วครับฉะนั้นติดตามไปด้วยกันนะครับกับลูกผู้ชายชื่อไกรทองทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางหน้าจอช่อง7 HD กด35แล้วคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ทาง YouTube ช่อง3เสียนแต่ว่าถ้าเกิดพลาดนะครับ
พลาดการดูสดนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมจะต้องรอดูตอนใหม่ที่จะลงทาง YouTube ให้ดูย้อนหลังเนี่ยในวันพุธและวันพฤหัสบดีครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครพื้นบ้านละครจากๆวงๆไปด้วยกันคุณผู้ชมติดตามกับดินได้ทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ